สวัสดีครับพี่น้องเอิ้นตะแก้วพาพี่น้องมาเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนมครับแต่ว่าปีนี้คนก็บ่หลายเป็นไดครับเป็นน้ำตาภาพเศรษฐกิจมั่งครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้สิตะแก้วพามาเลาะงานพระธาตุพนมสิมีหยังสิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งทางในกันเลยครับคือคนก็บ่หลายปานใดครับปีนี้แต่ว่าด้วยใจใสศรัทธาก็มีคนมาไหว้พระธาตุพนมคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่วางที่เพิ่นนั้นโฆษกเพิ่นประกาศเนาะพี่น้องนะร่วมสมทบปัจจัยเพื่อน้ำลุ่มพระธาตุเท่าคาน้ำคาไฟนะพี่น้ององค์พระธาตุเมื่อนี้ก็สวยงามพี่น้องแต่ว่าคนก็บ่หลายเท่าที่ควรนะพี่น้องปีนี้ถ้าพี่น้องมาเบิ่งครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมกับลูกสาวฮะกันมากครับมา2คนครับพี่น้องมื้อนี้ผู้คนก็บางตากันนี่แหละพี่น้องซุ่มผู้เพิ่นถ่ายภาพรับจ้างเด่นนี่มาถามผมถ่ายภาพบ่พอนะเป็นถามมื้อกล้องเนาะครับเนาะผมก็บ่ได้ถ่ายหลักลูกเอ้ยไปกับลูกพามากับพี่น้องเลยปีนี้ครับที่ปีที่ผ่านๆมาน่ะโอ้ยต่างกันหลายพี่น้องเศรษฐกิจเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะกับกองวางบูชาบุญพระธาตุกองบุญพระธาตุนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็มีหลายจุดที่ให้พี่น้องเบิ่งชมนี่องค์พระธาตุพนมครับสวยงามตะแก้วผักทายทำการทายเองนะครับพี่น้องก็สิพาพี่น้องไปไหว้องค์พระท้าวเวสสุวรรณครับท้าวเวสสุวรรณนี่อยู่ทางทิศใต้ทางขึ้นองค์พระธาตุพนมครับทุกข้างบันไดอยู่ข้างซ้ายมือครับพี่น้องพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำบ้วยลำบ้วยเด้อครับพี่น้องที่บ่ได้มากกันดีตะแก้วก็เอาบุญมาฝากพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาเที่ยวงานพระธาตุพนมนะครับครับสวัสดีครับ